ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาปทานมการังกาโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราธังคณะธรรมะทะเมพันเตเมื่อเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียรเก้าเราอาจจะเคยจับจ้วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามขอให้เราได้ขอขมาพระรัตนตรัยก่อนที่พวกเธอจะขอขมาพ่อแม่ญาติมิตรของเธอให้เธอตั้งสัจจะในการที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเป็นอุบาสิกาที่ก้าวเข้าสู่การบวชพุทธสาวิกาที่เราจะรู้ว่าการบวชหรือปวัตชะแปลว่าการละทิ้งความคับแคบของบ้านเรือนของชีวิตแบบคารวาจะบวชกี่วันเธอต้องปวัตชะก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาเมื่อราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมัคมสุขเวทนาสั้นๆการบวชของเธอก็มีดวงตาเห็นธรรมถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่มีความลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมในพระรัตนตรัยและไม่งมงายอยู่ด้วยไสยศาสตร์เพราะการบวชของเราคือพุทธศาสตร์การเข้าถึงการพ้นทุกข์จึงขอให้พวกเราได้ตั้งใจนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นคุณแม่จะขอโอกาสที่จะใช้ช่วงระยะของการเว้นห่างนะเราต้องเว้นห่างนะเพื่อที่จะทำให้เราได้ยังทำหน้าที่ที่จะฉุดช่วยสตรีให้มีสตินะ
ยังฉุดช่วยในขณะที่คุณแม่ออกไปเพื่อที่จะได้คลิปผมพวกเราเนี่ยจะขอให้คณะแม่ชีได้สวดอิติปิโสภควาเพราะเวลาที่เราทำงานที่เสถียรหนึ่งก็จะมีแบ็กสเตจที่ช่วยนะคะเทวดาก็ลงมาพรมน้ำมนต์แล้วก็หวังว่าก่อนที่ฝนจะตกนะมาหาคุณยายมาลูกนะคะดีมากใส่ถุงมือใส่แมสไม่เข้าใกล้คนจำนวนมากเพราะหนูใกล้คุณยายเข้าใจเนาะเข้าใจก็เดี๋ยวก่อนที่การคลิปผมของคุณแม่ก็คือการคลิปให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเธอละแล้วนะเธอทิ้งแล้วนะอย่างน้อยก็ทิ้งอัตตาตัวตนนะแล้วก็ขอให้แม่ชีนำสวดมนต์ด้วยไมโครโฟนอีกอันหนึ่งที่ส่งเสียงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแทนการเปิดเทปเราทำเหมือนกับที่เสถียรหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าที่เสถียรสองมีปลาพันตัวอยู่กับพวกเธอด้วยอ่ะก็มีบุญนะนี่เป็นการขิดผมครั้งแรกในเสถียรหนึ่งที่ใช้บริเวณนี้ซึ่งคุณแม่เองก็อยากให้พวกเราได้รู้ว่าเราใช้ได้ในทุกที่แหละถ้าจะช่วยผู้หญิงหรือสตรีอ่ะแล้วเดี๋ยวพอพ่อแม่ออกมาก็ขอเข้ามาเลยลูกเราก็หลบเลยในที่ที่มันร้อนเราก็หลบเอากันหน่อยนะจ๊ะใครเก็บเก้าอี้คุณแม่เลยแล้วก็คณะแม่ชีไปสวดมนต์ตรงนั้นแหละเนี่ยค่ะเก็บเก้าอี้คุณแม่ก่อนแม่ชีนั่งสวดมนต์ตรงเนี้ยค่ะอิติปิโสภควาก็เป็นเรื่องที่มันงดงามดีอยู่แล้วนะคะฝนตกเปียกไม่เป็นไรหรอกลูกนิดหน่อยโอเคแล้วนะพร้อมที่จะสวดไหมจะได้คลิปเลยจ้ะก็ฝึกดูไว้ด้วยเนี่ยนั่งเลยค่ะสามท่านก็ได้มานั่งสวดมนต์พวกที่จะคลิปผมเนี่ยนั่งกับพื้นเลยค่ะสี่ไม่ได้นะต้องห้านะเป็นมงคลเข้ามาไม่งั้นสามคนพอเร็วการขอขมาเป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกนะอย่าทำอะไรที่ทำให้เราต้องไม่เกิดใหม่อ่ะการบวชคือการเกิดใหม่นะลูกโอเคเนาะการบวชคือการเกิดใหม่ค่ะขอล่มให้คุณแม่ด้วยเลยค่ะร้อนตั้งใจนะอย่าบังเขาสิมันไม่มีความจำเป็นนี่ต้องบังอ่ะเอาออกแล้วนะทิ้งแล้วนะต้องเปลี่ยนนิสัยนะเธอจะเกิดได้เมื่อหรือไม่เธอต้องเอาความเห็นแก่ตัวออกเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนนิสัยนะลูกตั้งใจ
เอาพ่อแม่ในตัวเราเนี่ยแหละเข้าถึงพระรัตนตรัยนะจ๊ะได้เลยก็จะขอเชิญเฉพาะพ่อแม่ที่ลูกจะขอเข้ามานะคะมาถึงก่อนเลยออกมาเลยค่ะพ่อแม่ของใครออกมาเลยค่ะแม่ชีสวดมนต์ไปหนึ่งจบค่ะให้เขาขอเข้ามาก่อนพ่อแม่ใครมาใครที่ไม่มีพ่อแม่มาแต่ต้องการที่จะขอเข้ามาเดินออกไปหาผู้ที่เตรียมตัวบวชเลยค่ะคุณพ่อเดินไปเลยค่ะแดดมันจะได้ร้อนน้อยขอเข้ามาตรงนี้เลยล่ะคุณแม่จะแยกตัวออกไปจากทางนี้เลยคุณแม่จะลงทางด้านนี้เลยนันทวรรณยังถ่ายทอดอยู่ไม่ใช้เส้นทางซ้ำแล้วก็ไม่ชี้ที่อยู่ใกล้เอาเศรษฐีออกไปก่อนเลยค่ะเศรษฐีไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านเลยไม่งั้นเศรษฐีจะอยู่ใกล้คุณยายไม่ได้เนาะเอาล่ะมาเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเลยลูกร้องไห้ไปแล้วคุณแม่นั่งคุณพ่อยืนไปก่อนที่จริงถ้ามีเก้าอี้อย่างนี้มาถ้าลงรายละเอียดนะก็เก้าอี้สองตัวก็ลูกคงตั้งใจล่ะที่ระลึกถึงโอกาสที่นะร้องไห้ไปแล้วล่ะให้อภัยเขาและให้เขาเริ่มเกิดใหม่เลยนะคะจากเอาล่ะคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะใช้เสียงของคุณแม่ตรงนี้แค่เพียงนี้เพื่อเป็นการทำงานโดยนันทวรรณจะถ่ายทอดต่อทีนี้ส่วนญาติของคนอื่นมีไหมล่ะคะไม่มีเลยเหรอคะโอมากันแค่คนเดียวจริงๆเลยหรือโอ้ยสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้าคลิปผมได้เลยจ้ะอ้อยอยู่นี่นะจ๊ะนี่มันร้อนที่จะขอไปนั่ง